มันเปิดรายการเลยได้ไหมอ้วนอยู่ไหนไม่รู้สวัสดีคุณผู้ชมนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทำทัวร์นะคะเป็นรายการที่จะทำให้คุณได้รู้ว่าการที่วัดสนุกกว่าที่คิดวันนี้อ้อมไม่ได้มาคนเดียวนะคะแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าไอ้อ้วนของอ้อมเนี่ยยังไม่มาจนอ้อมต้องตัดสินใจเปิดรายการก่อนและอ้อมว่าทำเหมือนเรลิตี้ไหมตามหากันว่าไอ้อ้วนอยู่ไหนมาริมน้ำดีๆอย่างเงี้ยไอ้อ้วนกลัวอย่างเดียวกลัวจะพายเรือเหมือนตอนวัดมหาบุตรแล้วดิฟเรือออกไปโผล่ที่อื่นกลัวกลัวใจของมันจริงๆนะคะไอเด็กอ้วนอ้อมเนี่ยระหว่างรอเด็กอ้วนเราก็ต้องทำใจให้ร่มค่อยๆดูไปอย่าไปโกรธน้องอย่าไปงอนน้องเดี๋ยวมาวัดใจไม่ร่มแล้วเดี๋ยวไม่สวยฮัลโหลเจอแล้วค่ะคุณผู้ชมเราสามารถมองเห็นกันได้ไม่ใช่ว่าเรามีพลังพิเศษค่ะเราเห็นเสื้อทำทัวร์ก็แปลว่าไอ้อ้วนยืนอยู่ตรงนั้นแต่เด็กอ้วนมันจะยืนให้อาหารนกหรือเป็นอาหารให้นกเนี่ยยืนเท่ๆอยู่ตรงนั้นถูกบ้าหรือเปล่าหรืออีกในหนึ่งไอ้อ้วนจะยืนเก๊กเท่ให้คนมายืนกราบแกหรือไงฮะไอ้อ้วนสวัสดีครับพี่อ้อมสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะเดี๋ยวกันนะทำไมครับคืออ้อมเคยได้ยินนะคะว่าทำบุญได้ชาติหน้าทำหน้าได้ชาตินี้แล้วอ้อมพายอ้วนไปไม่กี่วัดอ้วนนะเฮ้ยอาร์ตทำไมหน้าตาดีขึ้นวะอ๋อพอดีคือเมื่อเช้าผมตื่นมาพี่แล้วก็รู้สึกว่าเหม็นที่หน้าตัวเองอะรู้สึกเบื่อแล้วก็เลยไปศัลยกรรมเกาหลีไม่ไปเกาหลีใช่เป็นกลับไม่ใช่ผมโกไงพี่ดีเจโกครับดีเจโกสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีมากครับพี่สวัสดีมากเลยสวัสดีพี่ก็ว่าเออทำไมหน้าตาดีก็เป็นไปได้ยังไงว่าหน้าอย่างอาร์ตเนี่ยครับเข้าวัดปั๊บหน้าดีมาเลยมันมีทางเดียวหรือว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยไออาร์ตมันไปเหล่าหน้าที่เกาหลีใช่เขาเลยส่งรุ่นใหม่อย่างผมมาแทนผมก็เป็นดีเจน้องใหม่ของ94 FM นะฮะครับยังไงวันนี้ก็มาเขาเรียกว่ามาลุยทำทัวร์กับพี่อ้อมเป็นครั้งแรกยังไงก็ต้องฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะได้เลยสิทธิ์พี่ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะนะฮะยังไงมีอะไรช่วยแนะนำสิทธิ์น้องด้วยเหมือนลงจีนด้วยตอนเนี้ยใช่เหมือนมากเลยเหมือนเลยอ่ะเดี๋ยวจะพาไปลุยเลยที่พี่อ้อมพาน้องโกเดินอยู่นี้ก็คือชุมชนกุดีจีนหรือกุดีจีนที่แต่เดิมเป็นพื้นที่ของเจ้าพระยานิกรบดินต้นสกุลกัลยาณมิตรและเป็นที่ที่มีภิกษุจีนพำนักอยู่จำนวนมากจึงเรียกบริเวณแห่งนี้ว่าหมู่บ้านกุดีจีนค่ะหนึ่งในวัดที่เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันนะคะก็คือวัดนี้แหละค่ะวัดกัลยาณมิตรมันคือวัดไทยดิวัดไทยสิพี่ก็นั่นมาวัดก็ต้องวัดไทยสิพี่น้องครับก็ในเมื่อมันเป็นวัดไทยแล้วนี่อะไรอะพี่นี่มันทะเนี่ยทะเออพี่รู้แต่ว่าดูเป็นจีนแต่พี่ไม่รู้เรียกว่าอะไรวะคืออย่างงี้พี่คือทะมันคือเจดีย์หินของจีนคือจีนสร้างขึ้นมาแล้วเขาก็เรียกมันว่าทะครับเนี่ยนอกจากทะเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยเก๋งจีนอีกอะสองข้างทางเนี่ยพี่เห็นปะเออพูดถึงเนี่ยอาโกเขามีประโยชน์กว่าเด็กอ้วนตรงนี้นะคะเขายังมีความรู้เอาสัญชาติเข้ามาเอาวิถีเข้ามาไอเด็กอ้วนเนี่ยไม่รู้อะไรเลยรู้แต่เรื่องกินเด็กอ้วนเนี่ยจะคล่องเรื่องกินแต่เด็กอ้วนอ่ะใฝ่รู้แต่เราก็มาเติมกันได้ค่ะเราก็มีความสุขกับการมีเด็กอ้วนนะฮะเดี๋ยววันหลังเอาเด็กอ้วนมาเจอโกด้วยดีอ๋อนี่คือความเป็นจีนใช่มันเป็นจีนนะเนี่ยที่โกเลยสงสัยใช่ไหมเป็นวัฒน์คือเอาว่าเป็นการผสมผสานค่ะโกเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยคนไทยคนจีนคนแขกคนโปรตุเกสฝรั่งเราจะอยู่เป็นชุมชนนะคะและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งรวมไปถึงนะคะท่านเจ้าพระยานิกรบดินหรือโตกัลยาณมิตรผู้ที่เป็นคนที่อุทิศที่ดินแล้วก็สร้างวัดถวายเนี่ยแหละค่ะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ท่านเนี่ยเป็นคนไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนความสามารถของท่านในเรื่องของหน้าที่การงานคือท่านเนี่ยเป็นคนที่ค้าขายเก่งมีการเค้าเรียกว่าแต่งเรือสิทธิ์พี่กรุณาฟังสิทธิ์น้องสักนิดนึงว่าการแต่งเรือคืออะไรครับครับผมแต่งเรือเหรอพี่ครับไม่เคยได้ยินอะแต่งทำไมอะเมื่อก่อนมีแว่นกันด้วยเหรอแว่นเรืออย่างเงี้ยเหรอคือแว่นเรือมันไม่มีเพราะว่าอันนั้นมันเรือหางยาวมีไว้แบบอย่างนี้เออผมก็คิดภาพอย่างนั้นไงไม่ใช่อันนี้เรือสำเภาการที่จะส่งออกข้ามประเทศได้มันต้องเป็นการโดยสารทางน้ำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการแต่งเรือในที่นี้ก็คืออาจจะทำยังไงให้เรือเนี่ยไปได้เร็วได้ง่ายและบรรจุของได้เยอะคือเป็นเรื่องธุรกิจซะส่วนใหญ่ใช่เป็นเรื่องธุรกิจครับแล้วท่านก็แบบว่าทำการมาซิ่งกันอะไรอย่างนี้ไม่แต่ถ้ายุคนี้ไม่แน่อาจจะแต่งไว้ดิฟไม่ใช่แล้วล่ะก็เนี่ยก็เลยน่าจะทำให้มันมีความผสมผสานของเชื้อชาติความแบบว่าเป็นจีนเป็นไทยอยู่ในที่เดียวกันใช่แล้วล่ะค่ะพี่อ้อม
ที่วันนี้ได้ปรากฏศาสนสถานทั้งของชาวไทยจีนฝรั่งที่เก่าแก่กว่า200ปีนั่นก็เพราะการเดินทางมาบรรจบกันของคนหลากเชื้อชาติและได้กลายเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรม3ศาสนาที่กลมกลืนผสมผสานในชุมชนที่เรียกว่าชุมชนกัลยาณดังเช่นปัจจุบันนี้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวนะพี่ครับเดี๋ยวนะคือผมสงสัยมาตั้งแต่แรกแล้วล่ะคือเดี๋ยวกันนะแล้วเราเข้าไปเราจะไปไหว้อะไรอ่ะเดี๋ยวถอยหลังมาก่อนนี่มันเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวก่อนพี่ดูดิคือมันมีทั้งเขาเรียกอะไรวิหารโบสถ์เจดีย์มีทั้งศาลาอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วผมจะไปไหว้อะไรก่อนนะพี่คือเอาตรงตรงป่ะเอาตรงตรงถ้าถามพี่ตรงพี่ว่าครับแล้วก็เข้าไปนะครับสิทธิ์พี่นี่สิทธิ์พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเหรอเนี่ยไม่รู้เราก็ถามไม่รู้เราก็ถามเอานะใช่เมื่อก่อนพี่เป็นอย่างโกสิทธิ์พี่ด้วยเฮ้ยพี่เป็นอย่างโกเลยครับผมไม่รู้ถามงั้นเราจะยังไงครับแต่ข้างในก็เป็นพระพุทธรูปของไทยนะฮะพี่มีพระพุทธรูปของไทยค่ะแล้วเดี๋ยวน่าจะเป็นเรื่องของเราก็จะเห็นมีเทพอยู่ตรงนี้ด้วยงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปรู้พร้อมๆกันแล้วกันค่ะคุณผู้ชมไปดูพร้อมๆกันดีกว่าได้ครับปะโกครับครับผมเชิญครับสิทธิ์พี่ได้เลยครับสิทธิ์น้องไปทางไหนก่อนล่ะครับทางไหนก็ได้ไปทางไหนก่อนโบสถ์กับวิหารต่างอยู่ทางไหนฮะนี่วิหารใหญ่นี่วิหารใหญ่เหรอฮะข้างนู้นโบสถ์แล้วไหว้อะไรก็วิหารน้อยอ๋อเขามีใหญ่กับน้อยแล้วถ้าเราถามอีกทีอันไหนวิหารน้อยอันนู้นอันไหนโบสถ์อันนี้อันไหนวิหารใหญ่อ๋ออันนี้รู้จริงแสดงว่าชัวร์ครับผมมีวิหารกลางไหมฮะวิหารกลางๆมีไหมไม่มีไม่เป็นไรเอาพี่แล้วสรุปนี้แล้วเอาไงอ่ะเยอะตามพี่เขาป่ะหรือว่าเราจะไปเองอ่ะตรงนี้ถ้าโกอยากรู้เยอะอ้อมพี่อ้อมก็สารภาพเหมือนเดิมนะครับพี่อ้อมก็ไม่รู้ไอ้หนูจำไม้น้อยๆของอ้อมเนี่ยมันอยากรู้เดี๋ยวอ้อมจะพาโกไปเจอกับผู้ที่จะให้ความกระจ่างกับโกได้ดีไหมครับผู้รู้เหรอฮะยิ่งกว่าผู้รู้อีกครับตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีใครมาที่นี่มีอะไรสงสัยมาเรียนถามพระอาจารย์ได้นะเจ้าคะได้ลูกเล็กๆได้น้อยไม่มีปัญหาถ้าวิชาการต้องไปถามท่านสุขคุณปกติแล้วเราต้องไปไหว้พระในโบสถ์ก่อนหรือว่าไหว้ที่โบสถ์หรือวิหารก่อนก็ได้เจ้าคะก็แล้วแต่ได้หมดแล้วหรอกไหว้โบสถ์ในพระอุโบสถก่อนก็ได้ในพระวิหารก่อนก็ได้ไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรเนี่ยค่ะแต่ถ้าเรามุ่งตรงต่อหลวงพ่อโตนะควรจะไหว้หลวงพ่อโตก่อนอ๋ออยู่ที่ศรัทธาใช่ไหมว่าวันนี้ไปไหนไปไหว้กัลยาไปทำไมไปไหว้หลวงพ่อโตก็มารอปาลบอย่างนั้นก็มาไหว้ท่านก่อนอ๋อค่ะเห็นไหมอันนี้สงฆ์การกราบพระบูชาพระไหว้พระนี่สูงมากนะลูกนะครับมันทำให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยเป็นสรณะที่สูงสุดพึ่งอะไรก็ไม่พ้นทุกข์ถ้าพึ่งรัตนตรัยหรือพึ่งสรณะพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเนี่ยพ้นทุกข์หรอกเดี๋ยวพุทธเจ้าตัดเลยแล้วก็ช่วงนี้ทุกคนนะร้อนกายแต่เย็นใจ